โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Teacher X2 อยู่กับผมครูต้วยนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมใหม่ของ Free Fire ก็เข้ามาอีกเช่นเคยครับนะมีชื่อกิจกรรมว่าศึก2ขั้วดวลไม้ตายพร้อมไงทลายไอเทมมากมายได้แล้วในเกมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีเรื่องตั้งแต่วันที่19มกราคม2564ถึง25นะครับก็6วัน7วันหรือเปล่า19 20 21 22 23 24 25 7วันครับทุกคนครับ7วันนะสำหรับใครที่จะเก็บเงินซื้อเก็บเงินหาไอเทมก็รีบๆนะครับนะคือมันก็จะมีทั้งสิ่งที่นำมาขายนะครับก็จะเป็นเซตหัวขาวนี้นะหลายคนต้องการเซตหัวขาวนี้นะครับหลายคนต้องการชุดพี่ตูนสีขาวชุดพี่ตูนสีดำแล้วก็หัว GM นะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าส่วนมากทุกคนรอกิจกรรมนี้เพื่อหัวขาวอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าหัวขาวผมก็มีแล้วนะครับหัวขาวนะ นะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับหัวขาวมีแล้วเนี่ยหัวขาวเรา ดูส่วนดีนะครับหัวขาวนี่ครับหัวขาวมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะคือชุดนี้ผมมีแล้วนะครับแต่ผมอยากได้นะครับซึ่งผมไปดูนะครับว่าเอ้ยมันมีหลายคนเนี่ยที่เอามาโพสต์พี่ครับผมได้ชุดนี้ก็คือเป็นชุดพี่ตูนสีขาวอ่ะครับนะผมอยากได้ชุดพี่ตูนสีขาวมากๆครับทุกคนนะครับนะชุดพี่ตูนสีขาวนี่ก็นะครับชุดนี้เลยนะครับผมอยากได้ที่สุดครับนะไม่ได้หรอกคืออยากได้แต่กางเกงมันน่ะตอนที่มันมานะครับคือผมไม่ได้สุ่มไงคิดว่ามันไม่น่าจะสวยหรอกไม่น่าจะสวยแต่พอใส่ไปใส่มาเห็นคนใส่เยอะแล้วมันสวยไงทุกคนก็เลยจะมาสุ่มนะครับนะเรามาดูเขาว่าผมเนี่ยจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่1672เพชรนะครับนะคือจะมาสุ่มเอากางเกงชุดพี่ตูนสีขาวนี่แหละนะครับในตู้นี้นะครับทุกคนครับมันก็จะมีชุดหัวขาวนะครับชุดทรงผม GM นะครับชุดพี่ตูนสีขาวชุดพี่ตูนสีดำเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรผมเนี่ยอยากได้ชุดพี่ตูนนะครับสีขาวเท่านั้นนะครับหัว GM เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่เอาเท่าไหร่หรอกครับเดี๋ยวกว่าคนยิงไงเดี๋ยวกว่าพวกเจ้า GM บอกว่าใส่หัวนี้ไปมันก็จะโดนยิงเนี่ยโอเคไม่พูดทำทำเพลงครับทุกคนก็คงจะมารอดูการสุ่มนะครับว่าผมเนี่ยจะหมดกี่เพชรนะครับนะทั้งหมดตู้เนี่ยผมไปสืบมาละนะคนหมดแค่700กว่าเพชรนะ700 702เพชร727เพชรประมาณนี้นะครับนะครับแต่มันจะเยอะตรงที่รีเฟซนี่แหละนะครับนะตรงที่รีเฟซเพื่อที่ไปหาสุ่มเอาผมกิจกรรมต่างๆนะครับนะมันไม่เห็นอ่ะทุกคนเอาไปไว้ตรงไหนวะนะครับนะมันก็จะสุ่มตรงนี้แหละนะครับคือมันจะหมดเพราะรีเฟซนี่แหละนะครับโอเคหมดทุกข้อผมจะรีเฟซกี่รอบผมจะกดรีเฟซกี่รอบเพื่อที่จะเจอชุดพี่ตูนสีขาวนี้นะครับนะเพราะว่าโอเคชุดพี่ตูนสีขาวก็พอนะครับนะว่าถ้าเกินกว่านี้ผมไม่มีเพชรแน่นอนไปครับทรงผมเจมได้แล้วนะครับนะแต่ว่าไม่อยากเอาอะทรงผมทมิฬอะมันน่าจะมีแบบว่ากดให้เราดูของได้เลยนะครับนะแต่ว่าก็ไม่เอาดีกว่าครับยังไม่เจอครับนะไปละ19เพชรครับยังไม่เจอไม่เอาครับนะกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องสกินปืนแล้วก็กล่องศพนะครับกล่องสุ่มสกินปืนนะไม่ใช่กล่องถาวรนะครับสุ่มครั้งที่2ครับนะได้ตัวละครคาเพลล่าครับยังไม่เอาครับนะเท่ากับว่าถ้าเราสุ่มหมดเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์เสียเงิน700เพชรนะครับเสียเพชรนั่นเองครับไปต่อกล่องที่3ครับเฮ้ยถ้านี้มาขอกลับมาขายแค่399เพชรเราไม่ต้องเสียครับทุกคนกูจนไงเราหาครับกดที่4ครับนี่ครับชุดพี่ตูนเป็นชุดพี่ตูนสีดำนะครับอันนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับบอกเลยว่า700เพชรเหมือนกันท่านจะกดนะครับไปแล้วทุกคนนะครั้งที่5ครับนะเป็นท่านี้กับบัตรเปลี่ยนชื่อครับนะบัตรเป็นชื่อนี่ใครทำอะไรกล้องแกล้งครับบัตรเป็นชื่อดูดีทุกคน710เพชรเลยนะก็ไม่ดีกว่าป่ะไปครับยังไม่เจออีกเฮ้ยขอบอกว่ามันกดบางคือ ID ไก่ของผมนะคือกดเข้ามามันก็เจอชุดพี่ตูนสีขาวแล้วทุกคนนะเฮ้ยคาตานะนี้มาแต่ว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากเอาเท่าไหร่วะ700เพชรเลยนะมีสิทธิ์700เพชรนะครับคือมันมีสิทธิ์700เพชรนะเราก็เลยไม่ดีกว่าครับไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่ได้ชุดพี่ตูนเนี่ยคือไม่อยากเติมเงินเพชรอีกไอ้บอแดง
ไอ้วาแดงนี่น่าจะมีแล้วหรือเปล่านะครับยังเฮ้ยทุกคนมันกดจะกดเจอเหรอนี่ไงชุดสีผมขาวนะครับน่าหลายคนต้องการนะแต่ว่ามีแล้วไงก็กดไปต่อครับปั๊บเขาให้มาละนะครับผู้หญิงหัวสีขาวผมก็มีหัวสีขาวตอนมาตลาดมืดมันลดราคาประมาณ1เพชรอ่ะเออผมก็ซื้อมาทั้งเซตเลยไปต่อครับนะนี่ไงกดไปเท่าไหร่วะนับเอาแล้วกันนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะผมก็จะได้ท่าแบบตึ๊กจึ๊กตึ๊กจึ๊กแล้วก็ชุดพี่ตูนนะครับเราจะมาเริ่มเปิดเลยนะครับว่าชุดพี่ตูนสีขาวเนี่ยมันจะออกกล่องไหนนะ1 2 3 4 5 1 3จำจีมะเกือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรือออนแอนอนาทนาโอเคครับเปิดอันที่3ผมเดาเลยว่าหมดตู้แน่นอนอันที่นี่ปะนั่นไงว่าแล้วไงแดบมึงปึ้งหมดตู้ว่าแล้วไงหมดตู้ทุกคนโอ้โหนี่ไงหมดตู้ครับนะหมดตู้จริงๆครับหรือว่าเราจะเอาทรงผม GM ด้วยครับเหลือ720เพชรเนี่ยนะครับก็นะครับหมดตู้แล้วกันนะครั้งแรกก็19ครั้งที่2ก็199ใช่ป่ะแล้วก็ครั้งที่3ก็ใช่หรือเปล่าครับนะเดี๋ยวบวกเลขดูก่อนนะครับครั้งแรกเปิดครั้งแรก19หรือเปล่านะเปิดครั้งแรก19เปิดครั้งที่2เนี่ยไม่ใช่ป่าวะไม่ใช่ดิ19บวก199บวก499นะครับใช่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราสุ่มก็คือไม่อยากเติมเพชรโอเคตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะครับนะเป็นกางเกงชุดพี่ตูนไม่ใช่ดินะครับกางเกงสีขาวของพี่ตูนนั่นเองนะครับคลิปถึง8นาทีวะ6นาทีอยู่อีกนิดเดียวไม่ถึงแล้วนะครับนะนี่ครับเอาอยู่ไหนวะไม่ใช่อยู่แพ็กเกจครับนี่ครับนะกางเกงพี่ตูนสีขาวครับหลายคนอยากได้ไงเออผมก็ลองจะใส่ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเท่หล่อเท่ขนาดไหนนะเออใช้ทันทีครับนี่ไงได้ไงทั้งชุดอยากได้แค่กางเกงหัวสั้นเขาว่านะก็ลองใส่ติดนะลองใส่ผมหมวกเขาคาบุกิดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะเซตสีขาวนะใครหลายคนต้องการเซตสีขาวก็สามารถสุ่มได้นะครับกางเกงสีขาวนะมันเท่อะอะไรที่เป็นสีขาวมันเท่หรอกูถามจริงทุกคนเหรออะไรที่เป็นสีขาวมันเท่หรอรองเท้าก็ต้องสีขาวได้ไหมรองเท้าสีขาวก่อนไม่มีอีกถอดรองเท้าเลยแล้วกันรองเท้าสีขาวมันเท่นะโอ้รองเท้าสีขาวมันเท่ใช่ปะหลายคนบอกว่าพี่ครับเซตสีขาวเลยมันคือจะเท่นะครับนี่ไงเลยใส่เป็นขวดเลยใส่เป็นรองเท้าแตะบางคนก็ใส่รองเท้าแตะนะครับบางคนก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้กันอะไรกันนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนี่ไงเลยใส่รองเท้านี้เท่ปะไม่เท่ไม่เข้าเท่าไหร่นะอ่ะนะครับก็เซตสีขาวครับมันถึงจะสวยๆครับนะใส่รองเท้าแตะตัวนี้ก็ได้ครับนะก็เท่เหมือนกันนะครับโอเคครับทุกคนครับนะก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับในการสุ่มสกินนะก็เท่นะมันอาจจะมิกกันได้ครับนะใส่กับเกาะทองเนี่ยมึงเอ้ยบอกเลยว่าอาจจะหล่อนะครับนะบางคนผมไม่มีเกาะทองนี่เฉยไงไม่ต้องใส่นะครับใช่ปะถอดเสื้อแล้วกันนะนี่ก็เกาะท้องถอดเสื้อเหมือนกันเฮ้ยคนดูเป็นไงกูไม่มีเสื้ออะไรที่จะใส่เลยคนชุดนี้ผมไม่มีเสื้อที่ใส่แล้วหล่อเท่ไม่มีเลยนี่ไงใส่กับชุดนี้ก็ไม่เข้ากันมันต้องใส่กับชุดอะไรครับทุกคนกางเกงแนะนำผมด้วยนะครับว่ากางเกงสีขาวเนี่ยแต่งกับชุดไหนมันถึงจะหล่อเท่นะครับต้องเป็นเกาะท้องเท่านั้นเหรอต้องรอให้เอามาหรอไม่เท่ปะทุกคนครับนะกางเกงสีขาวนี้แต่งกับชุดไหนทุกคนแบบว่าส่ง UD ให้ผมดูด้วยนะครับนะถ้าใครมีกางเกงสีขาวนี้ทุกคนพิมพ์ UD ให้ผมดูด้วยนะครับว่าแต่งกับชุดไหนมันถึงจะหล่อเท่นะครับนะแต่งแบบนี้คือมันดูเชยไปเลยปะใส่เสื้อเอชุดแล้วมันก็ไม่ได้สวยนะครับเอ้ยนะดูเชยไปเลยครับโอ้แดงๆก็ไม่มีนะสำหรับใครที่มีไอเดียการแต่งตัวแบบแสงเกงสีขาวแล้วหล่อเท่ก็ส่ง UD ให้ผมดูเดี๋ยวผมก็จะแบบว่าพิมพ์ UD เข้าไปดูนะครับว่าใครที่ใส่ UD สวยๆนะครับผมก็จะดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาเพชรให้เลยคนไหนใส่ UD แต่งตัวชุดนี้แล้วเท่ๆอ่ะนะครับกางเกงสีขาวใครมีกางเกงสีขาวพิมพ์ UD ให้ผมดูนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันสวยถูกใจผมก็จะเอาเพชรไปเลยนะครับนะก็จะประมาณ517เพชรก็เงินประมาณ150บาทในการเราวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ